ใครจะเป็นนายกหากเสถาถูกถอดถอนหลังจากสารรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องให้ถอดถอนเสถาทวีสินนายกรัฐมนตรีไว้พิจารณาโดยไม่มีคำสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีไปจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยชี้ขาดจึงถือว่าขณะนี้เสถาทวีสินอยู่บนพื้นฐานความเสี่ยงว่าท้ายที่สุดแล้วศาลจะวินิจฉัยให้สิ้นสุดการเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่หรือศาลจะยกคำร้อง ซึ่งตอนนี้ถือว่านายกรัฐมนตรียังติดบ่วงอยู่ยังมีความเป็นไปได้50-50ที่จะหลุดหรือไม่หลุดจากตําแหน่งเพราะข้อหาว่าเป็นบุคคลที่กระทําการอันไม่ซื่อสัตย์สุจริตและมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงนั้นนับว่าเป็นข้อกล่าวหาที่กว้างมากที่สําคัญการตัดสินของศาลขึ้นอยู่กับเสียงข้างมากของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญ9คนจึงมีโอกาสออกได้ทั้งสองหน้ามีการคาดการกัน,กนว่าภายในสาเดือน ศาลก็น่าจะนัดอ่านคำวินิจฉัยเพราะคำร้องคดีนี้ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนเท่าใดนะักข้อเท็จจริงที่เป็นพยานหลักฐานในคดีปรากฏอยู่ในคำร้องค่อนข้างครบถ้วนอยู่แล้วอาจจะมีพยานที่เข้ามาเพิ่มเติมบ้างในคดีจากการพิจารณาไต่สวนของศาลหรือจากการฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำชื่อพิชิตชื่นบานขึ้นถุนกล่าวแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหากถึงที่สุดแล้ว ศาลยกคำร้องเสถาทวีสินก็ยังทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อไปหากจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใดๆก็อาจด้วยเหตุอื่นไม่ใช่เหตุจากกรณีที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแต่ถ้านายกรัฐมนตรีถูกสาลวินิจฉัยให้สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีรัฐบาลนี้ก็ต้องพ้นไปทั้งคณะแน่นอนย่อมมีผลไปถึงการเมืองในภาพรวมเพราะจะต้องมีการสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่จากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งคราวนี้ไม่มีสวร่มวมโหวตด้วย แล้วใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีหากเสถาถูกถอดถอนเมื่อมองไปที่ขั้วร,รัฐบาลเดิมในส่วนของพรรคเพื่อไทยก็จะมีชื่อแพทองทานชินวัตรและชัยกเกษมนิติสิริเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลจากพรรคภูมิใจไทยพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณจากพรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาติมีแคนดิเดตนายกสองคนคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคแต่ปัจจุบันพลเอกประยุทธ์ ดำรงตำแหน่งองคองมนตรีขณะที่พรรคประชาชาติมีวันมูหามัดนอมาธาและพันตํารวจเอกทวีสอดส่องพรรคชาติไทยพัฒนามีวรวุฒิศิลปอาชาส่วนขั้วตรงข้ามคือพรรคก้าวไกลมีชื่อพิทาลิมเจริญรัตและพรรคประชาธิปัตย์มีชื่อจุรินลักษณวิสิตวิเคราะห์ตามบริบททางการเมืองที่ไม่มีการจับขั้วใหม่และตามบัญชีรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มีอยู่ในขณะนี้แพทองทานชินวัตรกับพลเอกประวิตรวงสุวรรณ น่าจะมีโอกาสสูงสุดที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนเศรษฐาทวีสินเว้นเสียแต่ว่าการเมืองพลิกผันเป็นอื่น